ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์ตรงนี้นะครับเราไปติดตามประเด็นนะครับที่เป็นหลายๆท่านที่ถูกแชร์นะครับที่แชร์ข่าวนี้นะครับผ่านทางโซเชียลกันค่อนข้างเยอะนะครับประมาณสัก3-2 วันที่ผ่านมานี่เองนะฮะศิลปินเพื่อชีวิตแดนใต้นะครับรวมตัวให้บริษัท GMM Grammy นะครับช่วยดูแลลิขสิทธิ์เพลงนี่เขาบอกว่าถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการเพลงไทยเลยนะคะเมื่อกลุ่มศิลปินเพื่อชีวิตแดนใต้ค่ะร่วมเป็นพันธมิตรนะคะกับ GMM Grammy นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่เอสันติภาพนะคะพี่ตุดนาคอนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีวงพัทลุงโอ้ยวงนี้ชื่นชอบนะคุณนะวงมอแกนครับวงแอลกอฮอล์วงตาโอวงเซอร์คุณโอภาราวงแบเบาะนะครับวงสติกเกอร์วงเพลย์บอลวงบอยเพลย์ขออภัยครับวงยกล้อคุณเบิ้ลยุทธพลวงรถดำนะครับโอ้แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายท่านเลยนะคะคุณนึกชวลาวงพาโลวงจำเป็นนะคะแล้วก็ยังมีคุณธีรเดชทองอภิชาติพี่ก้อยกินรีนะคะธิดาดินคุณกรท่าแคร์คุณเจเจฟูคุณปุ้มตะวันเคียงเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเขาก็รวมตัวกันนะคะแล้วก็มอบหมายให้ทาง GMM Grammy ค่ะช่วยดูแลลิขสิทธิ์เพลงและร่วมมือการสร้างสรรค์งานเพลงในอนาคตอีกด้วยนะคะโดยมีวงพาราต้านะคะพี่นกพระชนกศรีโลพันธ์แล้วก็คุณสนสนธยานะคะศิลปินของจาก Grammy เนี่ยให้การต้อนรับนะคะบรรยากาศนี้ก็เกิดขึ้นที่ตึก GMM Grammy Place นั่นเองนะคะเรียกว่าบรรยากาศเนี่ยคึกคักมากเลยทีมงานของเราเนี่ยก็มีโอกาสนะคะได้รับเชิญไปในงานนี้ด้วยก็เลยเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็บทสัมภาษณ์นะคะจากคุณกริตทอมมัสนั่นเองที่ได้พูดถึงการรวมตัวของเหล่าบรรดาศิลปินชาวใต้เนี่ยในครั้งนี้อีกด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรอ่ะติดตามสัมภาษณ์เลยค่ะทำไมเรามีทุกอย่างเรียกว่า infrastructure แกรมมี่คือมีข้อดีคือมี infrastructure ครบหมดว่าจะเป็น physical นะ digital แต่ละยี่ห้อนะแล้วก็การดูแลเรื่องของสิทธิ์ว่าจะเป็น masterในเรื่องการจัดเก็บลิขสิทธิ์เรื่องพับลิชชิ่งเราไปถึงต่างประเทศด้วยเราเฮ้ยทำไมเราบอกว่าไปได้ไม่ได้แต่ถ้าเรารวมมือก่อนแล้วเดินไปพร้อมกันเรามองว่าทุกอย่างเนี่ยการยกระดับมาตรฐานเพลงแต่ว่าจริงๆในอนาคตเนี่ยไม่ว่าการโฆษณาไม่ว่าแต่ละค่ายทางใต้เองของเราเองเราสามารถจะ cross community กันได้ซึ่งผมว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์นะในการแลกเปลี่ยนแฟนคลับให้รู้ว่าแฟนคลับกลุ่มนี้รู้จักแฟนคลับกลุ่มนั้นผมว่ามันจะโตขึ้นทางเราคงไม่เข้าไปยุ่งก้าวล่วงของเรื่องของการคิดงานการทำงานเพียงแต่ว่าเราก็บอกว่าเราจะมีคำแนะนำบางอย่างเช่นเรื่องคุณภาพการอัดเสียงคุณภาพอะไรบางอย่างเพื่อให้งานเขาสามารถออกไปเป็นตัวแทนประเทศไทยออกไปข้างนอกได้แล้วเราบอกว่าวันนี้เราคงทำงานในแบบว่าวงการเพลงไทยแล้วเราไม่ได้ทำงานแบบค่ายเพลงแกรมมี่แล้วถ้าจะเริ่มก็ลองวันนี้เป็นเข้าสู่โลกโซเชียลเนี่ยของดีมันพิสูจน์ทราบได้ตรงนี้หรือว่าเราขยายผลให้เขาได้ไหมสัมภาษณ์จากคุณกฤษทอมมัสนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน GMM Grammy นะครับหรือว่า GMM Music นะครับนอกจากคุณกฤษแล้วนะครับเรายังมีบทสัมภาษณ์จากศิลปินที่เข้าร่วมนะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยได้มาร่วมมือกับ Grammy ได้อย่างไรรวมถึงความรู้สึกที่มีนะครับคนมาดูแลเรื่องลิขสิทธิ์เพลงในครั้งนี้ด้วยนะครับพวกเขาเหล่านั้นจะรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับก็คือที่สามารถพวกเรามาร่วมกับแกรมมี่ได้เพราะว่าทางแกรมมี่ให้อิสระเหมือนเดิมทุกสิ่งอย่างไม่มาผูกมัดพวกเราทางด้านความคิดในการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเราขอแค่มาช่วยเติมเต็มในส่วนในสิ่งที่พวกเราไม่สามารถทำได้เพราะเราคือค่ายเพลงเล็กๆกลุ่มคนเล็กๆเช่นสื่อต่างๆหรือว่าในการนำบทเพลงพวกเราทำเป็นซิงเกิลหนึ่งมาช่วยรวมฮิตให้รวมกับศิลปินทางแกรมมี่จัดจำหน่ายในเซเว่นก็พวกเราผลิตผลงานมาในระบบที่ว่าไม่ได้ระบบธุรกิจทุกสิ่งอย่างก็ยังเป็นอิสระเหมือนเดิมบทเพลงของพวกเรายังเป็นลิขสิทธิ์ของพวกเราที่สามารถให้ทุกคนเอาไปเล่นเอาไปเปิดเอาไปฟังทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับผมก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ทาง GMM Grammy เนี่ยได้หยิบยื่นกับพวกเราศิลปินภาคใต้ที่เป็นศิลปินที่ทำงานโดยอิสระถามว่าที่ผ่านมาเราก็ยืนอยู่ได้ในส่วนหนึ่งแต่วันนี้พอ GMM เนี่ยเรียกเข้ามาคุยแล้วก็คุยถึงแนวทางในการร่วมงานกันเนี่ยก็ทำให้ผมเองแล้วก็น้องๆเพื่อนๆเนี่ยในกลุ่มศิลปินภาคใต้ประมาณ30กว่าเบอร์นะครับก็ตัดสินใจว่าจะมาร่วมกันทำงานกับ GMM ครั้งนี้ครับเราเองเนี่ยเราผลิตแต่ในด้านของเสียงเพลงในการสร้างโปรดักชันเนี่ยเราเองอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่อาจจะได้ในบางส่วนถ้าใครมีโอกาสดีๆเนี่ยทำเพลงมาแล้วโดนตลาดรับอะไรเงี้ยก็โชคดีไปแต่สำหรับหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ถึงจุดนั้นแต่ถ้าได้ในส่วนของทางฝ่ายตลาดของ GMM เนี่ยซึ่งมีฐานกว้าง
ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอยู่แล้วเนี่ยมาทำในส่วนนี้ให้กับเราเนี่ยเราก็สามารถที่กระจายผลงานของเราเนี่ยให้คนได้รู้จักมากขึ้นเดิมทีคืออยู่กันอย่างแข็งแรงนะต่างคนก็ต่างมีความเป็นอิสระแล้วก็ทำเพลงกันมามีการเล่นคอนเสิร์ตมีการโปรโมทอัลบั้มก็มีชื่อเสียงอยู่ในทางภาคใต้แล้วก็กลุ่มของเพื่อนก็ผมเองก็ได้รับข้อมูลมาจากวงจำเป็นเป็นศิลปินทางภาคใต้บอกว่าเออแกรมมี่เขาขอเชิญร่วมประชุมหน่อยวันนั้นน่ะนะที่แกรมมี่เขาก็ลงไปที่จังหวัดตรังแล้วก็ได้ร่วมเข้าประชุมแล้วก็แกรมมี่ก็คุยแล้วก็นำวิธีคิดแล้วก็รูปแบบใหม่ๆในการร่วมกันทำงานก็เลยเก็ตไอเดียก็มันก็เป็นสิ่งดีนะมันไม่มีการแชร์เกิดขึ้นศิลปินยังคงเป็นแมสศิลปินยังมีลุคคนดูอะไรยังเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ขยายฐานการโปรโมทอัลบั้มกันแล้วก็ได้คุยกับทางแกรมมี่ก็โอเคนโยบายของแกรมมี่ใช้ได้อยู่ก็ทุกคนก็กลับไปคิดเป็นการบ้านนะเพราะเดี๋ยวนี้มันง่ายหน่อยเพราะว่าศิลปินแต่ละคนนี้ยุคใหม่นี้เขาจะมีห้องอัดห้องบันทึกเสียงเองนะเป็นโฮมสตูดิโอที่บ้านสามารถผลิตงานได้จากที่บ้านแล้วก็ถ้าเราได้งานดีๆเราก็สามารถส่งให้กับบริษัทแกรมมี่ได้เพื่อจะมาช่วยกันโปรโมทอัลบั้มมันก็เลยสะดวกมันก็เข้าตรงยุคตรงเวลาพอดีเรียกได้ว่าการเปิดต้อนรับศิลปินแดนใต้ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับพี่น้องศิลปินทางใต้ที่บางคนเนี่ยเขาไม่มีโอกาสเพื่อที่จะให้แกรมมี่เนี่ยได้ดูแลในเรื่องของลิขสิทธิ์ได้ครอบคลุมด้วยเพราะว่าตลาดลิขสิทธิ์ของแกรมมี่ค่อนข้างกว้างที่เขาให้สัมภาษณ์เมื่อพี่เอสันนิภาพให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเรื่องดีเขาไม่ได้ปิดกั้นนะในเรื่องของการทำงานไม่ได้ปิดกั้นนะบอกว่ายังสามารถเอาเพลงไปร้องตามปกติได้เหมือนเดิมนั่นเองไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง